ทั้งก้นทั้งแขนก็ถึงพื้นนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการครับร่างกายดีเขาทุกอย่างดีดีกว่าทุกอย่างถ้าไม่โดนลูกนั้นตรงว่าผมจับมัดเดียววิ่งออกไปทีชนะยอดไม่เล่นเลยดูมัดเดียวไม่เล่นเลยคนตัวตับตัวเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงถ้าคนถ้าเสียมันก็ร่างกายเป็นยังไงบ้างร่างกายถามว่าผมก็ไม่ได้เหนื่อยมากหมดหรอกครับแต่ว่ามันน่าจะพลาดยก3ที่โดนหมัดร่วงไปดอกนั้นเลยนะดอกนั้นผมก็ว่าผมเร่งจับเข่าได้แต่มันก็ไม่มาผมไม่เล่นแล้วไม่เล่นไหนก็ไม่มาไม่เอาเราแล้วแล้วมันก็เลยธรรมชาติลงโทษมันก็เลยกลายเป็นผมต้องทำเท่าไหร่ก็ไม่มาทำเท่าไหร่ก็ไม่มาว่าครับผมประมาทเขานอกจากประมาทเลยเป็นคำว่าประมาทเลยเหรอประมาทที่ประมาทคือไอ้จะเดินคือน่าจะปลดอยู่คิดว่าไงนะยังฮะคือว่าเราน่าจะปลดอยู่แต่พอดีไปโดนดอกนั้นจริงมันโดนมันร่วงลงไปก็เลยไล่ไม่ทันแล้วพิษก็แก้มือใหม่ยังไงได้ครับพิการพิการนะพิการนะก็พิการนี้ก็ได้ครับอ่ะฝากทางเอฟซีเนี่ยบอกว่าร่างกายเราโอเคแล้วมันร่างกายมาแต่มันก็ผมว่าผมพลาดจังหวะนั้นแค่พลาดนะมันก็เลยทุกอย่างมันเลยเปลี่ยนแล้วมันก็ตายที่ผมต้องไล่ทำมันก็อย่างที่เขาบอกมันจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนนะอ่ะฝากทางเอฟซีหน่อยทิ้งท้ายแล้วผมขอโทษจริงๆทุกคนด้วยครับที่ทำไม่ผิดหวังครับผมก็ทำเต็มที่แล้วครับแต่เราประมาทกันไปครับโทษด้วยครับต้องทำตาซึ้งเลยวะโอเคขอบคุณครับผมครับไปแล้วเอาพี่เองอะพี่เกิดแล้วเกิดแล้วของได้เลยไปแล้วไม่รู้แล้วแต่เขาเกิดแล้ว2ไฟแล้วเรียบร้อยไอ้วายุถ้าเกิดชิงแชมป์ได้ไหมเนี่ยได้ก็ได้เราก็ชิงได้พี่กัดเท่าไหร่นะ15 20 18 ใกล้ 20 18ได้ใช่ปะครับวันนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงไม่หายนะครับผมเอกวายุมองกรุงเทพธนบุรีครับมีครับเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นพี่เอกมาเชียร์ด้วยนะครับผมครับเอกวายุยก3มันเป็นยังไงนะได้หมัดลงไปเขาสุดแจ่มแต่ไม่นับจังหวะนั้นเนี่ยคือเริ่มเห็นลางๆแล้วนะครับผมตอนนั้นเริ่มมั่นใจยังครับมั่นใจยังมั่นใจแล้วโอ้ตกส่งผู้ชกลงไปเริ่มมั่นใจนะมั่นใจเลยครับครับแล้วช่วงยกไหนที่เราแบบไปเพิ่มพังไปเนี่ยก็มีไปยก4ครับไปยก4นะครับเดินติดตัวอ๋อแต่ยก5ก็เริ่มคุมเขียนได้ได้ครับผมเอาละครับตอนนี้ร่างกายทุกอย่างเป็นไงบ้างก็ฟิตครับผมเห็นว่าชนะมา3ไฟติดแล้วครับชิงแชมป์ได้ไหมเนี่ยก็ถ้าทางชุดผู้จัดให้ก็ไม่มีปัญหาจริงได้พิกัดเท่าไหร่ครับ118 120ครับโอ้โห18 19 20เนี่ยพิกัดนี้ใครก็ได้เนาะครับแต่ถ้าเกิดชิงเนี่ยขอ118ปอนด์ก็ได้ครับก็ได้ใช่ไหมครับ18 20ได้ได้หมดเลยนะลงไม่ทันเลยยุบมีอะไรจะฝากขอบคุณใครบ้างครับก็วันนี้ขอบคุณพี่เอกขอบคุณน้ำเบี้ยวลุงความหวานครับขอบคุณพ่อขอบคุณเทรนเนอร์ครับที่ช่วยสอนเป็นคนใจแน่ครับผมตอนนี้เรียนปริญญาโทจบยังไงยังครับเหลือเทอมครับอีกเทอมนึงแม่อีกเทอมนึงก็นักชกปริญญาโทนะหาได้ไม่ง่ายเลยนะนักมวยที่รักความก้าวหน้าในเรื่องการศึกษาเอาละครับเอกวายุกไปอยู่จังหวัดไหนกรุงเทพครับฝากพี่น้องชาวกรุงเทพหน่อยก็วันนี้มาเต็มที่เอาชัยชนะไปบอกได้ครับผมครับอยู่แผงไหนฮะบางแคครับผมอยู่บางแคแม่พี่น้องชาวบางแคครับแม่ลูกหลานเก่งมากวันนี้ทั้งก้นทั้งแขนก็ถึงพื้นนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการครับแฟนมวยครับอาจจะมองว่าลุกขึ้นมาเร็วครับก็เลยไม่นับนะครับแต่ก็ย่อมมีหลากหลายว่าใครๆก็มองว่าดูได้เปรียบนะครับด้านของจักรดาวครับแต่ว่าไปพลาดโดนหมัดนะฮะลนนะแม้ว่าจะไม่โดนนับครับถือว่าเป็นงานยากขึ้นกว่าเดิมมากแข่งสายราคาครับเอกวายุนี่เหลี่ยมจัดอยู่แล้วด้วยครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับทีเทคน้ำมันเครื่องเบนซินดีเซลคุณภาพสูงนะครับ